ือหึ่งเคนภูภูมิหมดสัญญาช่อง3เตรียมลงตัวจริงพระเอกช่อง7หลังจากเวียสุกลวัฒน์คณารถต่อสัญญาลงละครแบบรัว2เรื่องรวดกับทางช่อง7สีพร้อมกันนี้นะคะก็ยังมีงานละครใหม่2เรื่อง2รถรอจ่อคิวทันทีค่ะได้แก่กรงน้ำผึ้งละครแนวโรแมนติกดราม่าประกบคู่ครั้งแรกนะคะกับนางเอกดาวรุ่งเจ้าของบทบาทดราม่าเจ้าน้ำตาพระภัยรมิดาธีรพัฒน์รวมด้วยกับเกรซสพลอัศวะมั่นคงค่ะและสกายมาเรียเฮอร์สเลอร์เรื่องราวรักต้องห้ามท่ามกลางเหตุฆาตกรรมและการแย่งชิงมรดกผลงานการผลิตนะคะโดยค่ายมีเดียซีนนอกจากนี้ก็ยังมีละครฟอร์มยักษ์ใหญ่อีกหนึ่งเรื่องค่ะที่รอเปิดโพสในเร็ววันนี้นะคะต้องรอติดตามกันว่าจะเป็นการร่วมงานกับค่ายไหนล่าสุดค่ะเวียสุกลวัฒน์คณารถก็ได้ลงรูปออกกำลังกายในฟิตเนสนะคะผ่านทาง IG โดยเผยความผูกพันกับทางช่อง7สีว่าฟิตร่างกายเตรียมความพร้อมสำหรับการต่อสัญญาเป็นฉบับที่4หลังจากนั้นค่ะก็ได้มีเคนภูภูมิซึ่งเป็นเพื่อนในกลุ่มของเวียสุกลวัฒน์คณารถนะคะมาคอมเมนต์ว่าเกินไปเกินไปทำให้มีบรรดาแฟนคลับเข้ามาเชียร์มากแล้วค่ะว่าอยากให้เคนลงละครช่อง7สีด้วยล่ะค่ะอย่างไรก็ตามนะคะก็คงต้องติดตามกันต่อไปแล้วค่ะว่าจะเป็นอย่างไรและถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราทุกวันบันเทิงเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารที่เรานั้นนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้คอยติดตามกันค่ะ